ี่มันจะได้คุ้นเคยไหนอ่ะเออนี่เห็นเปล่าไหนวะอ๋อคือแบ็คกราวอะไรอ๋อนี่ครับทุกคนเคยเห็นในคลิปบ่อยแล้วล่ะเพราะเรามาว่าคนดูช่องอาจารย์ประเทศจะดูแล้วว่าแบ็คกราวนี้คืออะไรนะนั่นคือ SF Cinema Center World นะครับผมวันนี้เรามาดูหนังเรื่องวันนี้เรามาดูหนังเรื่องแบทแมนครับซึ่งเป็นรอบเปิดตัวครับนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีรีวิวเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับครับผมรอดูแล้ววิเคราะห์ก่อนจะมาเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับเป็นไงเสียงเป็นไรเมื่อกี้โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับผมแล้วมาวิเคราะห์กันว่าเป็นยังไงโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับต้อนรับนะครับเจอพวกเรา3คนบาร์เทอร์นะครับใช่แล้วคือต้องบอกว่าเราเหมือนจะเปิดรายการไปแล้วนะเพราะว่าคลิปตอนต้นเราให้ทุกคนดูแล้วนะว่าเราแบบไปทำอะไรกันมานะฮะใช่ครับเออนี่ก็เป็นเหตุการณ์ต่อมาของพวกเรานะฮะนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิววันนี้เราจะมารีวิวนะฮะหนังนะครับผมที่พวกเราเพิ่งไปดูมาสดๆร้อนๆนี่ครับผมเพิ่งตั้งอยู่ข้างหลังผมเลยตั้งอยู่นี่เลยโหอินมากมาก I am vengeance ประเด็นคือมันอยู่คนละช่องกันด้วยนะไม่รู้ว่าของเมียอยู่ช่องไหนชี้มั่วไปหมดนะฮะเราจะมารีวิวครับ The Batman กันครับผมนั่นเองแบทแมนซึ่งเป็นหนังที่เป็นกระแสในตอนนี้เลยนะหลายๆคนแบบตั้งหน้าตั้งตารออยากดูมากๆเลยนะครับผมก็คือจริงๆเป็นกระแสตั้งแต่ช่วงทีเซอร์ออกมาแล้วนะใช่ครับก็คือแบบตั้งแต่แคสแล้วปะตั้งแต่ตอนนั้นนักแสดงแล้วทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าแบบความเป็นแบบผู้กำกับคนนี้นักแสดงคนนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งแบทแมนในเวอร์ชันนี้นะครับก็ได้แมทริฟนะฮะเป็นผู้กำกับซึ่งแมทริฟเนี่ยก็เคยทำพวก War of the Planet of the Apes อะไรอย่างนี้พวกตระกูลนั้นนะฮะใช่ครับผมแล้วก็มาทางนักแสดงซึ่งโอ้โหบีทการ์ดนักแสดงแบบโหดจัดกันทุกคนเลยอะเลือกมาเหมือนเอาใจสาวๆนะฮะตั้งแต่แบทแมนก็ได้โรเบิร์ตแพทินสันมานะครับนะฮะแล้วก็แคทวูแมนเป็นโซอี้คราวิสครับอัลเฟรดเพนนีเวิร์ดโอ้โหชอบมากเลยได้แอนดี้เซอร์กิสมาเล่นดูเป็นอัลเฟรดที่แบบมีความแบบโหดขึ้นแล้วก็เพนกวินนะได้คอลินเฟอร์เรลมาเล่นแล้วก็พอลดาโนมาเล่นเป็นวิตเลอร์จำไม่ได้เลยนะว่าเป็นเขาอะใช่นักจริงจริงแคสหลายคนนี่แบบดีแค่ดูแคสก็ดึงดูดประมาณงูแดนโทนของ The Batman ในเวอร์ชันนี้เนี่ยเฮียผมคิดเฮียเป็นไงจะบอกว่ายังไงดีอะอย่างที่หลายคนได้รู้มาก่อนหลังจากที่แบบได้ดูตัวอย่างเนาะครับได้ดูตัวอย่างได้ดูทีเซอร์มานะครับก็จะเห็นว่าเป็น Batman ในเวอร์ชันที่แบบยังหนุ่มอะใช่ยังหนุ่มยังแน่นเป็น Batman ในเวอร์ชันที่แบบยังหนุ่มยังแบบเขาเรียกว่ามีความดิบมีความเถื่อนอ่ะ I am vengeance อ่ะคือเขาเรียกว่าอะไรนะมีความไม่นิ่งมีความแบบมีความก็คือวัยรุ่นคึกขนองอ่ะเนาะ How to be Batman 101เออมันคือแบบอย่างนั้นเลยอ่ะนะฮะในเวอร์ชันนี้ใช่ซึ่งเวอร์ชันนี้อย่างที่ผมบอกผมว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบที่จะเป็นเพราะด้วยตัวอย่างที่บอกว่าอย่างผมชอบโรเบิร์ตแพทินสันอยู่แล้วด้วยก็คือตั้งแต่เล่นทวายไลน์เนาะซึ่งพอเขาไม่ได้เป็นแบทแมนผมก็ยิ่งแบบเฮ้ยน่าสนใจแล้วซึ่งพอในหนังเนี่ยพอมันแสดงออกมาทำให้เห็นว่าเฮ้ยแบทแมนภาคนี้รู้สึกว่ามันมีความเป็นมนุษย์ในความคือผมอาจจะพูดว่าเพราะอันอย่างถ้าสมมติเราดูแบทแมนภาคอื่นอาจจะมีความเป็นแฟนตาซีเป็นไซไฟเป็นอะไรเป็นทางนั้นเลยดูแบบโอเคเฮ้ยจะสามารถแก้ปัญหาอื่นๆได้ยังแต่รู้สึกว่าแบทแมนภาคเนี้ยมีความเป็นฮิวแมนิตี้เยอะชอบตรงที่มีความเป็นฮิวแมนิตี้ที่ผมบอกมีความผิดพลาดมีความโกรธมีการตัดสินใจรักโลกโกรธหลงอะนะรู้สึกว่ามีครบนะครับในตัวละครไม่ใช่แค่แบทแมนด้วยนะผมรู้สึกว่าเป็นกับทุกตัวละครเลยเพราะว่าเราดูแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าแบบคนนึงมันสามารถเป็นอย่างนี้ได้จริงๆอะไรเงี้ยครับจริงครับเพราะว่าเราอาจจะแบบจริงๆเหมือนมันเป็นอีกภาพหนึ่งที่เรานึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าแบบหนังฮีโร่มันจะเป็นได้อะไรเงี้ย
เพราะว่าในแบทแมนภาคอื่นๆมันก็จะดูเป็นแบบเป็นฮีโร่มีความแบบ perfectionist หน่อยๆเป็นแบทแมนเป็นแบทแมนที่มีความเรียลใช่มีความเรียลมีความเป็นมนุษย์สูงใช่แต่เรียลในที่นี้ก็คือก็ยังมีความเป็นภาพยนตร์นะไม่ใช่เรียลแบบมนุษย์จริงๆขนาดนั้นอะไรประมาณนั้นแบบก็ยังมีความเป็นภาพยนตร์อยู่แล้วใช่ผมดูแล้วผมให้นึกถึงมูดถ้ามูดมันคล้ายๆอันนี้ความรู้สึกผมคล้ายๆโจ๊กเกอร์มีความเรียวมีความดิบแต่ด้วยความมันดิบโจ๊กเกอร์มันดาวกว่าเยอะด้วยความที่ภาพใหญ่ไม่เชียร์รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นด้วยความที่ภาพใหญ่มันปูมาด้วยเนื้อหาของเรื่องของสังคมที่เป็นภาพเดียวกันเป็นสเกลเดียวกันป่ะเป็นสังคมที่มันคล้ายๆกันอ่ะเป็นเขาเรียกว่ายังไงอ่ะอยู่ในฐานเดียวกันดีกว่าใช่ data base เดียวกันไหมก็ประมาณนั้นนะก็เป็นภาพก็อตแธมที่สื่อสารออกมาในแบบนั้นนะในรูปแบบนั้นนะให้เห็นปัญหาเห็นอะไรผมว่าจริงๆแล้วไอ้พวกปัญหาเงี้ยมันมาคู่กับหนังแบทแมนมาตั้งแต่ภาคแบบภาคก่อนๆแล้วครับแต่ว่ารู้สึกว่าภาคเนี้ยรู้สึกว่าเขา represent มากขึ้นภาคก่อนๆเราอาจจะเห็นการ represent ของการเป็นแบทแมนว่าแบบแบทแมนคือยังไงเกิดมาจากไหนเป็นอะไรหรือพรีเซนต์ที่ไปที่ตัวร้ายหรืออะไรอย่างนี้อะไรอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้มันคือแบบการพรีเซนต์สังคมในเมืองก็อตแธมว่าเนี่ยสังคมมันหล่อหลอมให้คนมันออกมาเป็นได้หลายประเภทออกมาเป็นแบทแมนออกมาเป็นตัวร้ายหรือออกมาเป็นแคทวูแมนหรืออะไรก็ตามฮะเลยรู้สึกว่าแบบเขาเน้นเรื่องนี้มากขึ้นจริงครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเรามันดูเข้าถึงง่ายสำหรับคนสำหรับเราอะนะภาคนี้แบบเห็นอะไรหลายอย่างเลยรวมถึงแบบอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะแบบแบทแมนกับอันเฟรดซึ่งทุกคนรู้แล้วว่าแบทแมนก็ต้องมีอันเฟรดเนาะซึ่งภาคก่อนๆที่เราดูไม่ว่าจะเป็นของใครก็แล้วแต่เนี่ยผมรู้สึกว่าแบทแมนกับอันเฟรดเหมือนเป็นอารมณ์แค่พี่เลี้ยงนะครับแต่อันเนี้ยมีความเป็นมากกว่านั้นมีความเป็นมีมิติมากกว่านั้นที่ว่าเฮ้ยดึกว่าอันเฟรดเนี่ยอันเฟรดกับแบทแมนต้องอย่างนี้แหละต้องคู่กันอย่างนี้ด้วยความที่ตัวเรื่องเขาไปขยายในเรื่องของความสัมพันธ์หรือ relation ของทั้งสองคนด้วยใช่เราเห็นได้มากขึ้นว่าอ๋อทำไมแบทแมนมันจะต้องมีอัลเฟรดวะทำไมอัลเฟรดต้องมีแบทแมนคือพอตัวหนังเนี่ยมันขยายเนื้อเรื่องตรงนั้นความสัมพันธ์ตรงนั้นเรารู้สึกว่าแบบเราเห็นความผูกพันของทั้งสองคนนี้มากกว่าในภาคอื่นๆเลยด้วยซ้ำแล้วก็ด้วยความที่แบบภาคเนี้ยพอได้นักแสดงที่มาเล่นอัลเฟรดเนี่ยเป็นใครนะลืมแล้วชื่อแอนดี้เซอร์กิสครับเป็นแอนดี้เซอร์กิสเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่อัลเฟรดที่แบนเป็นอัลเฟรดที่แบบมันมีมิติแล้วก็แบบมันสามารถพลิกแพงไปได้หลายทางมากเลยพอมันเป็นเขาอะไรเงี้ยตั้งแต่เห็นหน้าแล้วนะไม่จำเป็นต้องแบบไม่ต้องเป็นต้องแบบดูตัวละครที่เขาวางไว้ด้วยซ้ำดูแบบคนผ่านโลกอ่ะรู้สึกว่าโอ้อย่าไปแย้มอ่ะอย่าไปแย้มแบบแย้มไม่ได้เลยแก่ตะเก่าอะไรประมาณนี้นะครับนะฮะมูดเจ๋งดีผมชอบตรงนี้อย่างที่บอกอ่ะพูดถึงมูดแอนด์โทนของเรื่องมันปูให้เห็นปัญหาของก็อตแธมตัวละครมันก็เลยมีเหตุมีผลในสิ่งที่มันต้องทำของมันต่อไปงั้นแล้วสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่อยากพูดเกี่ยวกับเรื่องมูดแอนด์โทนคือมูดแอนด์โทนของภาพรู้สึกว่าเป็นภาคที่ภาพเนี่ยดูดาร์กกว่าภาพอื่นๆใช่ก็คือถ้าพูดตามภาษาคือมันไม่สว่างอ่ะใช่คือทั้งหนังทั้งเรื่องยังคุยกับเฮียอยู่เลยว่าแบบเฮ้ยเราไม่เคยเห็นแบทแมนแบบในตอนเช้าเลยเพราะว่าในภาคอื่นๆเรายังพอเห็นบ้างเนาะเห็นอีกทีพอเห็นแบบโอเคอ่ะเห็นอีกทีคือ6โมงเย็นพร้อมออกทำงานแล้วอ่ะ6โมงเย็นคือแสงพบค่ำอ่ะคือแบบแสงที่โดนตัวเขาแทบจะเป็นแสงแบบแสงไฟบนถนนแสงอะไรอย่างงี้ทั้งนั้นเลยอ่ะเพราะว่าตั้งแต่ต้นเรื่องมายันจบเรื่องผมบอกเลยอันนี้ไม่ได้สปอยด้วยคือผมแทบจะไม่เห็นชุดแบทแมนเต็มชุดเลยอ่ะจริงๆนะคือเราไม่รู้เลยว่าโครงสร้างชุดแบทแมนเป็นยังไงอ่ะพวกดีเทลของมันนะดีเทลเล็กๆอ่ะมันจะมีแค่บางฉากที่แบบเราเห็นแล้วผมยังคุยกับเฮียอยู่เลยว่าแบบเฮ้ยชุดแบทแมนมันเป็นอย่างงี้อ่ะนี่ขนาดเราเห็นมาทั้งเรื่องแล้วอ่ะเรายังตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยมันมีดีเทลตรงนี้ด้วยนี่หว่ามีดีเทลตรงนู้นตรงนั้นที่แบบเค้าก็พยายามแบบปิดซ่อนไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าพอมูดแอนโทนมันดาร์กเนี่ยมันก็ดูเข้ากับคำว่าแบบการเป็นอัศวินลัตติการดีนะก็คือแบบมันคืออัศวินลัตติการจริงๆนะฮะมูดแอนโทนของหนังเรื่องนี้ดูแบบชุดเท่ตรงอ่ะจริงๆเท่ผมรู้สึกว่าเห็นไม่เต็มชุดก็เท่และทุกครั้งที่เขาออกมาให้มูดแบบอารมณ์เหมือนดาร์กเวเดอร์เวลาออกมา
ซาวมีความน่ากลัวซาวเอ็นโหดมากคือไม่ใช่ซาวเอ็นซาวแท็กมีความเขาเรียกว่ายังไงอ่ะออกมาแต่ละทีถ้าเป็นผู้ร้ายก็ต้องกลัวถ้าเจออย่างเงี้ยเซาวแท็กโหดมากครับคือคุยกันเลยคืออันนี้ไม่ได้สปอยไปดูกันเอาเองแล้วกันนะครับคือช่วงแรกผมชอบการเลพิเซนต์แบทแมนของเขามากในช่วงแรกของหนังต้องไปลองดูนะตรงนี้ชอบมากมันดูเป็นมันดูเป็นแนวใหม่ที่เขาเลพิเซนต์ออกมานะใช่ใช่ใช่น่าสนใจมากอันนี้ดีผมชอบมากเลยนะในการเลพิเซนต์แบบนั้นเอาจริงทำให้ผมรู้สึกกลัวแบทแมนนะลึกๆผมอ๋อแสดงว่ามึงเป็นคนไม่ดีเลยแต่ถ้ามึงทำอะไรผิดมึงไปทำอะไรผิดมาคือถ้าเป็นคนทำผิดรู้สึกว่าจัดน่ากลัวอ๋อแต่ก่อนเรารู้สึกว่าถ้าผมดูแบทแมนก็จะโอเคคุณเป็นฮีโร่คุณนี่แต่รู้สึกว่าไอ้นี่แบบมึงจะมาตอนไหนมึงจะอยู่ตรงไหนอันนี้แม้กระทั่งแบบบางทีคนแบบอินโนเซนต์ปกติก็อาจจะกลัวก็ได้นะอะไรอย่างนั้นนะก็เลยรู้สึกว่าดูเป็นการนำเสนอแบบใหม่ดีแล้วบวกกับซาวด์เนาะที่ผมบอกว่าซาวด์แท็กเรื่องนี้โอ้โหการปล่อยคิวการปล่อยจังหวะว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ทุกมีนิ่งมีความหมายทุกซาวด์มีความหมายว่าเฮ้ยทำให้ผมรู้สึกโอ้ยเฮียน่ากลัวเฮ้ยรู้สึกระทึกรู้สึกอะไรเงี้ยและอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงที่ชอบครับก็คือนักแสดงอะเนาะใช่ใช่ทุกเรียกพูดรวมๆแล้วกันเพราะนักแสดงทุกคนคือแบบเป็นที่แบบแคสมาคือแบบโอเคไม่ติดไม่อะไรเลยอ่ะไม่เอะแอนนะเราดูหนังแล้วเรารู้สึกว่าแบบตัวเราเชื่อในตอนที่เขาเล่นจริงๆอ่ะไม่ได้มองว่าแบบเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้เหรอวะมันต้องเรพรีเซนต์ออกมาแบบนี้เหรอเขาก็รู้สึกว่าเขาถ่ายทอดตัวละครที่เขาได้รับเนี่ยผ่านตัวเองได้สมบูรณ์แบบพอสมควรใช่ครับยกตัวอย่างเหมือนแบบตัวโรเบิร์ตแพทินสันเองที่เป็นแบทแมนเงี้ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นแบทแมนที่เป็นตัวเขาผสมลงไปด้วยใช่เหมือนที่แบบใจเกเรเหมือนที่เราเคยเห็นแบบแบทแมนที่ผ่านมามันก็จะมีแบบความเป็นความรู้สึกของนักแสดงส่วนหนึ่งอะเนาะของนักแสดงเองใส่ลงไปด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบทแมนตัวนี้ก็มีความเป็นโรเบิร์ตแพทินสันเหมือนกันแต่ก็ไม่ทิ้งความเป็นแบทแมนเลยใช่ดูเป็นแบทแมนที่เป็นอีกมิตินึงเป็นแบทแมนอีกแบบนึงมีเอกลักษณ์มากอีกหนึ่งนักแสดงที่เล่นแล้วเราชอบเลยก็คือพอดาโนที่เล่นเป็นริดเลอร์พอดาโนเล่นดีมากเรื่องนี้ยิ่งตอนที่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะตอนที่พอดาโนต้องมาเล่นกับโรเบิร์ตแพทินสันนี่คือแบบว้าวลูกจี๊ดที่มีฉากคู่กันนะต้องรอดูต้องไปดูคือรู้สึกว่าแบบหันไปหาเฮียแบบเชี่ยซีนนี้ไม่โคตรดีเลยอ่ะใช่ซีนนี้เขาเล่นโคตรดีอ่ะแล้วอย่างนึงก็มันไม่ได้แปลกไงก็คืออย่างในตัวหนังอะอย่างที่คิวบอกเมื่อกี้ว่าเอ้ยทุกตัวมันมีเหตุผลที่มันต้องทำอย่างนั้นเนี่ยซึ่งอย่างที่ผมบอกเฮ้ยทุกตัวพอร์โนทำไมถึงแสดงมางั้นเพราะเนี่ยเหตุผลด้วยนี้พวกนี้ด้วยแหละที่ทำให้แบบโอ้โหแสดงได้น่ากลัวนะมันมีความด้วยความที่เราพูดกันมาตลอดว่ามันมีความเป็นแบบเรียลลิตี้สูงครับเรารู้สึกว่ามีฮิวแมนิตี้ด้วยแล้วก็มีความแบบเลียวอ่ะเรารู้สึกว่ามันเลียวตรงที่แบบว่าไอตัวละครที่เขาแสดงเนี่ยไอเดริทเลอร์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าถ้าในสังคมเรามันก็สามารถมีแบบนี้ได้มีคนอย่างนี้ได้สามารถคนเราจริงๆถ้าเจอแบบเหตุการณ์แบบเขามันก็สามารถเป็นแบบเขาได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาสิ่งที่เขาทำมันผิดนะต้องบอกก่อนสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกนะใช่แต่ถามว่าเรานี่แต่แค่ว่ามันดูมีเป็นไปได้มันดูเป็นมันดูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันดูเข้าถึงง่ายเนอะเพราะว่ามันมีความเป็นคนสูงเราเลยรู้สึกว่าเก็ตฟิลตัวละครนั้นง่ายขึ้นในทุกตัวละครเลยด้วยซ้ำขนาดว่าเป็นตัวละครที่แบบบางคนอาจจะยังแตะไม่ถึงแบบแบทแมนแบบแคทวูแมนอะไรเงี้ยว่าแบบอุ้ยเราจะไปเป็นแบบนั้นได้ไงอะไรเงี้ยแต่แบบพอได้ไปดูเดอะแบทแมนเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันก็แบทแมนกับแคทวูแมนก็คนนี่หว่าก็คือมีความคิดมีเหตุผลที่ทำไมเขาถึงต้องเป็นแบบนั้นน่ะใช่ตัวหนังรู้สึกว่ามันเล่าอย่างนั้นเยอะตัวหนังแบทแมนภาคเนี้ยทำให้เรารู้สึกว่าทุกคนดูเข้าถึงได้อย่างที่ขาดไม่ได้เลยผมรู้สึกว่าอีกตัวละครหนึ่งที่มีเสน่ห์ได้แพ้กันก็คือแคทวูแมนโซอีคราวิสครับถูกต้องนะครับผมซึ่งเราเคยดูเวอร์ชันแอนทาเดเวเล่นโอ้แบทแมนมันจะเบสละคนละแบบเลยเนาะคนละแบบเขาเรียกว่ามีเสน่ห์คนละแบบดีว่ะคนละแบบเลยมีเสน่ห์คนละแบบกันเลยคนนี้ก็แบบฮอตอะแบบชีฮอสอะ
คือแบบร้อนแรงรู้เลยแบบฉบเฉี่ยวร้อนแรง มีการแบบหุนหันพัดแล่นไหมคืออย่างที่บอกมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเว้ยเพราะว่าด้วยเซตอัพเวลาของเวลาที่เป็นแบทแมนในช่วงเวลานั้นนะแคทวูแมนก็จะเป็นแบบในช่วงเวลานั้นแหละเหมือนกันนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งโอ้โหดีอ่ะดีจริงจริงตัวละครแหละไม่ใช่แค่นี้มีหลายๆตัวละครคือรู้สึกว่าแคสที่เขาเลือกมาในเวลาเล่นแล้วมันเข้ากันสุดๆเลยนะทั้งที่แบบมันมีมาตั้งกี่ภาคแล้วอ่ะ9ภาคเนาะใช่ไหมที่เป็นแบทแมนแบบไม่ใช่9ภาคสิเยอะกว่านั้นเพราะว่าเยอะกว่านั้นเป็น19ภาคไปถึง9นักแสดงอ่ะ9นักแสดงอ่ะเราเลยรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นการรวมแคสที่แบบลงตัวภาคนึงเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็บทจริงเฉลี่ยดีไม่มีตัวไหนหายไม่มีตัวไหนหายเลยเขาให้น้ำหนักตัวละครดีใช่ผมคือแบบว่าพอเรารู้สึกว่าเรากำลังจะลืมตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วมีผมแบบให้เห็นอยู่ดีไม่ได้โผล่แบบดื้อนะใช่ก็โผล่มาให้เราแบบนึกถึงเขาได้โอเคอะไรอย่างงี้ภาคนี้โดยรวมผมอ่ะสรุปชอบไหมชอบรู้สึกว่าเป็นหนังเชื่อป่ะว่าหนังเรื่องนี้3ชั่วโมงนะผมใช่เป็น3ชั่วโมงที่รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหดูได้เรื่อยคือถ้ามี4ก็ดูเพลินมันดูไปเรื่อยๆมันได้เรื่อยๆพอผ่านตรงนี้มีตรงนี้ต่อตรงนี้ไปตรงนี้แล้วแบบเฮ้ยมันไม่ได้แบบว่าเรามันไม่ใช่อารมณ์แบบผมดูแล้วผมจะเดาได้ว่าอ๋อเดี๋ยวก็จะจบแล้วเดี๋ยวก็จะนี่คือเดาไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะจบใช่และเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่เรารู้สึกกลัวมันจบนะใช่ไม่ได้รู้สึกอย่างนี้มานานแบบเรื่องนี้ก็แบบเฮ้ยมันสนุกอะเฮ้ยคือหนังคือเอาจริงๆหนังมันไม่ได้กราฟแบบขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดมันจะค่อยๆไปของมันแต่ในความค่อยๆไปของมันน่ะมันเขาเรียกว่ามันมีเสน่ห์ให้เราดึงดูดหรือติดตามไอ้ค่อยๆไปของมันนั่นแหละว่ามันมีเรื่องให้เราติดตามไปเรื่อยๆนะใช่ไม่ได้แบบว่าเรื่องนี้เรื่องนี้ยังไม่ขี้คายเรื่องนู้นยังไม่ขี้คายอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมามองว่าไอ้รู้สึกว่าเวอร์ชันเนี้ยทำมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีความสืบสวนสอบสวนมากขึ้นใช่อย่างที่เขาบอกครับแมดบีฟก่อนที่คือผมไปอ่านสัมภาษณ์มาเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นแบทแมนจะออกมาในแนวสืบสวนสอบสวนด้วยนะครับก็จะเป็นเพราะว่าเป็นมุ่นทวนนั้นเลยเพราะว่าตัวละครเดอะริดเลอร์ก็ส่งด้วยนะส่งให้ความสืบสวนสอบสวนเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเดอะริดเลอร์มันคือพัซเซิลมันคือคนที่แบบชอบแบบเล่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะชอบให้คนไขปริศนาตัวเองก็แบบเอ๊ะทำไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นที่ไหนอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าพอตัวละครเป็นอย่างนี้แล้วตัวแบทแมนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรพอมันมาพลิกกลับมาเป็นหนังแนวนี้ก็ดูน่าสนใจไปอีกแบบนึงอย่างที่บอกสรุปคือเป็นแบทแมนอีกหนึ่งเวอร์ชันที่ผมรู้สึกว่าชอบมันมีกันใช่ชอบครับเพราะว่าผมว่าภาคนี้มีเขาเรียกว่าอะไรมีสไตล์เป็นของตัวเองเลยด้วยซ้ำไม่แทบไม่ซ้ำใครเลยแล้วก็การเล่าเรื่องหรือว่าการเขาเรียกว่าดำเนินเรื่องของเขารู้สึกว่ามันสมูทเป็นประมาณสมูทประมาณหนึ่งเลยแล้วก็นักแสดงดีสุดเป็นเดอะแบทแมนที่เท่เรื่องเนี้ยใช่นะฮะแบบเป็นเดอะแบทแมนที่ดูเข้าถึงง่ายมีความเป็นคนใช่ดูบอกแหละจริงจริงการอ่านการตัดสินใจอารมณ์อย่างคำพูดด้วยนะคำพูดไม่ได้มาแบบสวยหรูเหมือนแบบเหมือนเราเป็นแบบแบทแมนเป็นฮีโร่อะไรงั้นมันคือแบบมันคือคนนึงอ่ะนะฮะต้องไปดูเพราะว่ามีซิมโบลิกอีกหลายๆอันที่แบบอยู่ในเรื่องนี้ที่แบบอุ๊ยน่าดูนะต้องเข้าไปดูทั้งภาพและไดอะล็อกเนาะใช่ใช่ทั้งภาพและไดอะล็อกต้องไปดูครับลองไปจับกันดูเพราะดีมากก็ตอนนี้ The Batman เข้าแล้วทุกโรงภาพยนตร์นะครับก็อย่าลืมไปชมกันผมเชื่อว่าแฟนๆแบทแมนอะยังไงก็ต้องไปดูอยู่แล้วเพราะอยากรู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงส่วนใครที่แบบชอบดูหนังหรือเป็นคอหนังอยู่แล้วผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาดครับผมลองดูนักแสดงก็น่าดึงดูดแล้วอย่างที่บอกอะน่าดึงดูดให้ดูแล้วว่าเขาจะแบบเล่นออกมาเป็นยังไงคือจริงๆไม่ต้องชอบแบทแมนก็ได้นะแค่มองว่ามันเป็นหนังเรื่องนึงที่สนุกอ่ะผมว่ามันก็สนุกอ่ะไม่ต้องมองว่ามันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่หรือหนังอะไรก็ตามมองว่ามันเป็นหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยเรื่องนี้โคตรสนุกได้เลยไม่ต้องไปดูภาคก่อนใช่ไม่ต้องดูไหนเลยเพราะว่านั่นแหละครับอย่างที่เราพูดมันคือแบทแมน101นะฮะครับแล้วให้ดีผมพูดเลยยังไงซิให้ดีต้องไปดูหนังโรงต้องไปดูในโรงนะครับซึ่งแล้วถ้าโรงที่ดีนี่ที่มีระบบไหนนะที่ไหนนะระบบภาพที่ดี
ต้อง SF Cinema นะครับพูดเลยว่าระบบเสียงดีเก้าอี้ดีทุกอย่างป๊อปคอร์นอร่อยหนังดีๆอย่างนี้ก็ควรจะไปดูกับโรงดีๆแบบนี้ใช่ๆๆๆเราคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณ SF Cinema ด้วยนะครับที่ให้พวกเรา3คนนะฮะได้ไปรับชมภาพยนตร์นะฮะแล้วก็ได้ออกมารีวิวให้ทุกคนได้มารับชมกันด้วยเนาะครับผมครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเราจนจบนะครับยังไงถ้าใครที่ชอบแบทแมนหรือชอบหนังอะไรก็ไปติดตามดูกันได้นะครับครับผมถ้าเราผิดพลาดตรงไหนนะฮะขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะฮะเป็นมือใหม่มากๆเลยนะสำหรับการอินเทอร์วิวหนังเนี่ยใช่ใช่ใช่ถือว่าถ้าไอถ้าภาคนี้เป็นแบทแมน101เนี่ยเราก็คือรีวิวเวอร์มูฟี่รีวิวเวอร์101เหมือนกันนะฮะยังไงฝากด้วยติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครไปดูมาแล้วแล้วก็แบบมาดูคลิปเราอย่างเงี้ยมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับแต่ว่าอย่าสปอยคนอื่นนะขอแค่นั้นก็พอโอเคนะมาเราแค่มาบอกว่าแบบเราชอบตรงนี้เหมือนกันเลยเราชอบความบทตรงนู้นอะไรอย่างงี้นะฮะแต่อย่าสปอยกันนะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะฮะว่าเราจะมารีวิวหนังเรื่องอะไรต่อนะครับผมวันนี้พวกเรา3คนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันครับผมบ๊ายบาย I am Batman ขอเป็นอะไรก่อน Smash อ๋อผิดเรื่องไม่ใช่โอเค